รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยใหม่ครีมนวดผมสั่นซิลสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน30วิสนับสนุนโดย New Suzuki CSGL Plus More to Discover สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะครับวัน20พฤศจิกายนครับเมื่อวานนี้เราตับตากันมาตลอดว่าสรุปแล้วคุณธนาธรจะรอดหรือไม่รอดครับปรากฏว่าณวันนี้พ้นสภาพความเป็นส.ส.เรียบร้อยเมื่อวานที่เราดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณธนาธรบ้างจะโดนอาญาไหมจะโดนคดีอาญาหรือเปล่าจะโดนแบบว่าพักสิทธิ์ทางการเมืองหรือเปล่าถ้าสมมติคุณย้อนไปสมัยไทยรักษาชาติไทยรักษาชาตินั้นกรรมธิการพักผู้บริหารกรรมธิการพักหมดสิทธิ์เล่นทางการเมืองหมดเลย10ปีแต่ครั้งนี้คุณธนาธรแค่สามีชัยว่าพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือใครครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งฮะเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่และแน่นอนตำแหน่งหัวหน้าพักอนาคตใหม่เขาก็ยังอยู่เพราะเขาสามารถดำเนินการเมืองได้ต่อไปครับแต่ประเด็นคือคุณธนาธรไม่สามารถเข้าไปประชุมร่วมกับส.ส.อย่างอื่นได้ก็เข้าสภาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกวีรักมีเดียถือหุ้นอะไรเคยขึ้นนกแอร์ไหมเคยสิหนังสือหนังสือจิ๊บจิ๊บแมกกาซีนอ๋อที่ฉันแมกกาซีนเหรอส่วนใหญ่ฉันจะต้องนั่งแต่แอร์เอเชียคุณนั่งจนชินแล้วอ่ะฉันนั่งอื่นไม่ค่อยเป็นใช่ใช่เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็นั่งอีกแล้วนี่ใช่ไงครับผมปรากฏว่าเมื่อก่อนจะพูดจิ๊บจิ๊บหนังสือใช่ไหมเขาเรียกจุ๊บจิ๊บหรือจิ๊บ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 นั่นก็เป็นของวีรักมีเดียค่ะหนังสือฮูที่เมื่อก่อนรายการแฉแต่เช้าวิทยุชอบเอามาอ่านฉันก็ชอบอ่านนั่นก็คือของวีรักมีเดียแม่วงไฮโซเป็นของแม่ของคุณแม่ของคุณธนาธรครับนะฮะรู้สึกจะมีหนังสืออีกมีอีก 2-3 เล่มฮะที่เขาทำอยู่ก็คือเอาง่ายๆเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแล้วก็ขนาดที่ตัวเองลงรับสมัครสิ่งหนึ่งที่คุณธนาธรตอบสารมาตลอดคือผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ถึงไทมิ่งถึงไทม์เวลาทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละคุณจะถามที่คุณธนาธรหลังจากนี้คืออะไรเขาก็ยังเล่นการเมืองแต่อยู่นอกสภาเห็นไหมฮะวันนี้หลังจากศาลตัดสินปุ๊บสิ่งแรกที่ธนาธรทำคือไปสยามสแควร์ไปสยามเซ็นเตอร์ไปทำอะไรนโยบายใหม่ของธนาธรที่จะทำคือเด็กไทยไม่ต้องเกณฑ์ทหารโอ้โหเรื่องใหญ่นะนี่แบบเท่ากับว่าสมมติถ้านี่คือได้คะแนนเสียไปเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าเด็กไทยไม่ต้องเกณฑ์ทหารอย่างแรกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเสร็จจากศาลเสร็จจากโอเคแหละศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขาก็ไปเสร็จจากศาลโอเครู้แล้วว่าพ้นสภาพการเป็นส.ส.แต่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสามารถอยู่นอกสภาได้หมายถึงวันนี้ถ้าสมมติจะกล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลธนาธรติวเตอร์ได้ธนาธรสามารถจะบอกได้เลยว่าเอ้าคนนี้ปิยบุตรคุณอภิปรายเรื่องนี้ชอบอธิบายเรื่องนี้หมอเก่งอธิบายเรื่องนี้ขอชี้สั่งได้ก็คือเขาเป็นหัวหน้าพรรคเขาเป็นหัวหน้าพรรคเขายังดำรงตำแหน่งถ้าสมมติเราจะพูดจริงๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกค่ะเรามองย้อนกลับไปคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนทุกวันนี้เปลี่ยนละเป็นทูตสมพงษ์อมรวัฒน์ถูกต้องไหมฮะใช่เพราะว่าคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไม่ได้เดินเข้าสภาไม่ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้แต่ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยคือใครก็สุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็คือเป็นคนขับเคลื่อนนอกสภานั่นครับฉันใดฉันนั้นว่าธนาธรก็คืออยู่จุดตรงนั้นในขณะเดียวกันคำถามที่ว่าอ้าวหลังจากเนี้ยธนาธรรอดหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมยังไม่รอดฮะเนื่องจากตอนที่ชี้แจงไปคุณธนาธรได้บอกว่าตัวเองปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่ตัวเองปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่100กว่าล้านบาทครับจำตัวเลขไม่ได้ว่า100เท่าไหร่ณตอนนั้นคือต้องยอมรับพรรคอนาคตใหม่
โอเคล่ะสสกว่าจะได้มาแต่ละภาคแต่ละจังหวัดต้องใช้เงินหลายล้านตอนนั้นคุณจะเชื่อไหมว่าพรรคอนาคตใหม่สสเพอร์เฮดใช้เงินไม่เกิน 300,000 บาทใช้เงินไม่เกิน 300,000 บาทที่บอกว่าเป็นการใช้เงินที่น้อยที่สุดในการหาเสียงน้อยที่สุดในการหาเสียงครับเพราะฉะนั้น 300,000 ตอนนั้นธนาธรส่งครบทุกเขตครบทุกเขตคือ500กว่าคนสส500กว่าคนครับเขตนี่อยู่ที่ประมาณ300กว่าคนครับเพราะฉะนั้นมันก็เลย 300,000คูณด้วย300กว่าเขต มันก็ตกเป็นเงิน100กว่าล้านซึ่งเงินก็คือเงินที่ธนาธรเอาละผมเป็นคนมีเงินผมจะให้สสกู้ให้พรรคเนี่ยกู้เพื่อที่จะไปเอาหาเสียงครับอันนี้คือภาษาชาวบ้านนะก็กดสสเพื่อให้ 300,000 ไว้สำหรับเป็นค่ารถแห่ไม่ค่าป้ายค่าโนนี่โนนี่นี่นั่นหาเสียง 300,000 คือมีเงินให้เท่านั้นค่ะปรากฏว่าตามกฎรัฐธรรมนูญสมมติวันนี้อ่ะสมมติฉันเปิดพรรคการเมืองเจ้าแม่เจ้าแม่ที่ดินกรุงเทพบอกอยากจะช่วยมดดำหน่อยเป็นเพื่อนกันมาอ่ะฉันช่วยเธอ50ล้านได้ไหมผิดอย่างเงี้ยไม่ได้พักโดนปิดเหรอเพราะว่ากฎหมายก็กำหนดชัดเจนว่าช่วยได้แค่เกิน10ล้านบาทฉันสมมติถ้าอยากช่วยฉันก็ต้องช่วยเธอ9ล้าน9ล้าน5กำลังดีเก้าล้านห้าก็ดีมามันยังไม่ถึง10ยังไม่ถึงปลอดภัยไว้ก่อนอ๋อถ้าเกิน10ล้านผิดทันทีอันนี้แหละก็จะมาลุ้นสเต็ปต่อไปว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองจะโดนอะไรอีกคำที่เขาบอกว่าอนาคตใหม่จะอยู่จะโดนยุบพรรคก็ต้องไปลุ้นอีกตอนนั้นไปลุ้นอีกตอนนั้นว่าสรุปแล้วพรรคอนาคตใหม่จะโดนยุบป่ะไม่ใช่ตอนนี้ฮะตอนนี้เท่ากับว่าคุณธนาธรพ้นจากสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีเดียวเลยคือกรณีการถือครองหุ้นวีรักมีเดียจำกัดโอเคซึ่งไม่แปลกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้เข้าไปนั่งเป็นสสสมัยที่หนึ่งเป็นสสที่ใช้เวลาในการเป็นสสได้น้อยที่สุดเขาสรุปกันมาแล้วนะฮะเขาสรุปกันมาพอสมควรคุณธนาธรเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เป็นสสอยู่ไม่ถึง40นาทีฮะค่ะไม่ถึง40นาทีแล้วก็เรื่องงานเข้าอ่ะมอนแล้วก็คือจริงๆแล้วเขาโดนตัดสิทธิ์ตั้งแต่แรกก่อนเข้าสภาอยู่แล้วครับนะครับก็คือเขาบอกว่าโดนจริงๆเนี่ยโดนประมาณสัก40นาทีเข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องออกเพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยก็มีคนขอโต้ขอค้านเป็นสสเราได้สสมาตั้งแต่มีนาคมค่ะมีนาคมพฤษภาคมเปิดสภาธนาธรเนี่ยนะครับได้เข้าห้องประชุมสภา1ครั้งใช่แล้วไม่ใช่เป็นห้องจริงด้วยนะ uh-huh. ตอนนั้นไปเช่าศูนย์ประชุม TOA TOT นะครับแล้วก็ได้พูดในจริงๆแล้วเป็นสสที่แบบว่าทำงานได้น้อยที่สุดเลยจริงๆนะคือเวลาที่สสเข้าประชุมสภาคุณธนาธรได้มีโอกาสเข้าสภาอยู่แค่40นาทีค่ะแล้วก็ต้องออกมา40นาทีค่ะนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากวีรักมีเดียนะครับธุรกิจสื่อสารมวลชนแล้วก็ไปลงสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งมันไปตรงกับอะไรในช่วงวันสุดท้ายที่มีการโอนหุ้นคุณธนาธรไปอยู่ที่บุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์เพื่อที่จะแบบว่าหาเสียงอยู่ค่ะนั่นเองค่ะตุลาการเขาว่ายังไงได้คือทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าคุณธนาธรเนี่ยจะอ้างว่าได้เลิกกิจการบริษัทดังกล่าวเนี้ยไปแล้วแต่ว่าคือไม่พบหลักฐานว่าจดแจ้งปิดกิจการตามหลักเวลาจดทะเบียนบริษัทเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกกิจการเราต้องแจ้งในการปิดกิจการซึ่งอันนี้ไม่พบหลักฐานซึ่งตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์นะคะทำให้บริษัทนี้ยังคงสามารถดำเนินกิจการเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้แจ้งปิดกิจการดังนั้นเนี่ยวันที่รับสมัครเลือกตั้งเนี่ยจึงถือว่าบริษัทนี้ยังประกอบธุรกิจอยู่ที่ผิดคือผิดตรงนี้เขากลัวเหมือนประมาณว่าคุณธนาธรก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าอ้าวแต่นั้นมันปิดไปแล้วแต่ที่ศาลเขาพูดว่าบริษัทนี้มันจะเปิดมาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เขายังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้แจ้งปิดคุณธนาธรเขาก็เลยถามกลับเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีผมตอนที่ผมเปิดดำเนินบริษัทต่อล่ะครับนี่เป็นคำถามนึงที่คุณธนาธรก็ถามศาลเขายังพบอะไรต่ออีกได้คือศาลเองเนี่ยก็มองเห็นว่าทุกครั้งที่บริษัทมีเดียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทเนี่ยก็จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะคะทุกครั้งเลยแต่ว่าการโอนหุ้นเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมาครั้งนี้ไม่มีเอกสารหรือว่าหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเลยซึ่งถือว่าหลักฐานสำคัญของนายคุณธนาธรเนี่ยยังในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองอะไรเงี้ยมันคือเอาเป็นว่ายังมีรายชื่ออยู่ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเรื่องในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยมันยังมีแจ้งอยู่เท่านั้นเองครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าคุณธนาธรได้เลิกอ้างว่าได้เลิกจ้างพนักงานของบริษัทใช่คุณธนาธรเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วให้การกับศาลเองเนี่ยบอกว่าเนื่องจากว่าบริษัทเนี้ยมันไม่มีการดำเนินการอะไรเลยและที่สำคัญคือไม่มีพนักงานในบริษัทแต่ชื่อบริษัทยังมีอยู่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็บริษัทวีลักษณ์วีเดีย
ี่ยคือไม่มีการดำเนินการไม่สามารถที่จะปิดบัญชีของบริษัทแล้วก็ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นได้นั้นเนี่ยศาลตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเลยมีการไต่สวนพยานที่เป็นพนักงานของบริษัทนะคะได้เบิกความต่อศาลเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการตามหน้าที่แต่ว่ายังไม่มีคำสั่งจากคุณธนาธรว่าจะให้ปิดบริษัทประมาณนี้คุณธนาธรอ้างว่าไม่มีคนดำเนินการตรงนี้แต่แน่นอนวันนี้อีกหนึ่งคนคุณชาวนอกจากนั้นครับก็คือภรรยาของคุณธนาธรถูกต้องนะฮะคุณระวิพันธ์นั่นเองนะภรรยาของคุณธนาธรเนี่ยที่ให้ไว้การต่อศาลตุลาการนะครับผมรัฐธรรมนูญยังมีประเด็นที่ขัดแย้งต่อทีมทนายความของนายธนาธรนะครับที่เคยให้การไว้ว่าที่เคยไว้ให้กับกตโดยเฉพาะในประเด็นของการขึ้นเช็คธนาคารตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับยังวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธของหลักฐานจากคดีดังกล่าวในหลายจุดเนี่ยจึงมีความน่าเชื่อถือได้ว่านายธนาธรเนี่ยถือครองหุ้นบริษัทวีลักซ์มีเดียก่อนวันที่6กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะยื่นบัญชีผู้สมัครเลือกตั้งต่อกกต.ครับจึงถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งทำให้สมาชิกสภาพเนี่ยเขาเรียกว่าสมาชิกสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนาธรสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมหลังจากนี้เนื่องจากเรานับกันดีๆค่ะอนาคตใหม่ได้ส.ส. 80คนปาร์ตี้ลิสต์ล้วนๆเลยฮะ50คนครับ50คนอันดับ1คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือคุณเอกเพราะฉะนั้นเมื่ออันดับ1หลุดไปปุ๊บคนที่จะได้ขึ้นมาต่อก็คือคนปาร์ตี้ลิสต์อย่างหมอเก่งมันเบอร์มันก็ทุกคนได้ไปหมดแล้วหมอเก่งก๊อปทันวาลินเบอร์9อะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าสสที่จะได้ขึ้นมาเป็นสสเป็นสสชาติพันธุ์ฮะยังไงเป็นสสก็คือเป็นคนเผ่าเป็นชนเผ่าซึ่งถามว่าจะได้เป็นสสวันนี้เลยไหมไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าสมมติว่า50ก็ต้องลำดับที่51เนี่ยก็ถูกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้ประธานรัฐสภานะฮะออกประกาศเพื่อให้ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่ออนาคตใหม่เนี่ยลำดับต่อไปขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้คือ7วันต้องรอเปิดสภาก่อนนะครับค่ะในเวลาต่อมาคนที่คนไทยรอตลอดทั้งบ่ายจะออกมาพูดอะไรสรุปแล้วธนาธรตัดสินใจไลฟ์ฮะไลฟ์ผ่าน Facebook ครับไลฟ์ผ่าน Facebook ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยแหละนะครับว่าตัวเองพ้นจากสภาพความเป็นส.ส.วันนี้เขาพิพากษาคุณสมบัติแล้วล่ะว่าตัวเองสิ้นสุดลงแล้วนะครับและขอบคุณทุกกำลังใจเราไปฟังช่วงบางช่วงบางตอนของธนาธรกันฮะครับผมอยู่บนรถนะครับเพิ่งออกจากศูนย์ราชการนะครับฟังการวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ได้แถลงข่าวเบื้องต้นผมก็ต้องบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุดไปแล้วก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยนะครับให้ผมหมดคุณสมบัติการเป็นส.ส.นะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้เข้าสภาอีกจนกว่าจะมีการเลือกตั้งรอบหน้าผมก็ขอยืนยันนะครับความบริสุทธิ์ใจของผมที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็คงจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการหรืออาจจะเป็นข้อเขียนภายหลังอีกครั้งนะครับแต่หลักใหญ่ใจความของมันก็คือการให้น้ำหนักกับการสันนิษฐานของศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าการให้น้ำหนักไปที่ข้อเท็จจริงหลักฐานพยานที่เรายื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญล่วงหน้าไปแล้วส่วนคำตอบที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษายุติธรรมหรือไม่นะครับผมคงไม่สามารถไปตัดสินใจตรงนั้นได้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนเมื่อฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเมื่อฟังความคิดเห็นของผมต่อคำวินิจฉัยแล้วประชาชนจะคิดว่าคำวินิจฉัยนี้ยุติธรรมหรือไม่ก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองเรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงก็คือทุกท่านครับเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่นะครับไม่เกี่ยวกับการยุบพรรคอนาคตใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของธนาธรและที่สำคัญผมเองก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อยู่นะครับจะไม่มีการท้อถอยจะไม่มีการมางองอ่ะค่ะฟังแค่นี้อาจไม่สะใจครับเชิญธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาที่แฉเลยดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอมดเดี๋ยวจะเชิญคุณธนาธรเดี๋ยวจะไปคุณนี่เธอพูดเหมือนแบบกำลังจะออกมาจากหลังฉากเลยอ่ะนึกว่าไม่บอกใครอยู่ดีพี่ธนาธรพูดมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยว่าบอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาพูดทั้งหมดว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงใช่คำถามต่อไปว่าถ้าหลังจากนี้ธนาธรติดคุก
มันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือสิ้นสุดทางการเมืองเราเชื่อว่าเราขอเครดิตนี้ให้กับการแฉที่ฉันถามธนาธรตั้งแต่วันแรกจนกลายเป็นคำถามที่ทุกคนในประเทศไทยถามหมดว่าธนาธรจะติดคุกหรือเปล่าซึ่งคุณเอกนะฮะปกติเรียกคุณเอกเขายืนยันว่าเขาจะยืนรอให้จับด้วยถ้าสมมติมันถึงวันนั้นนะฮะเราก็ต้องดูกันต่อไปวันนี้คุณได้ดูข่าวนึงป่ะโอเคแหละต้องยอมรับตัวเองตั้งแต่11โมงไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ในห้องนอนแล้วก็นั่งดูธนาธรทั้งวันนะฮะอาม่าอาม่าโดนลูกแท้ๆเนี่ยเอาเงินไปหมดเลย250ล้านบาทเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นลูกแม่หรืออะไรก็ไว้ใจใครไม่ได้นะฮะนายนางหวยศรีวิรัตเนี่ยอาม่าอายุ76ปีนะฮะตั้งแต่ปี57ที่ผ่านมาเนี่ยถูกนางมาวดีศรีวิรัตอายุ53ปีเป็นใครรู้ไหมเป็นฮะเป็นลูกสาววันนี้ถ้าสมมติคุณเห็นเนี่ยอาม่าที่มาฟ้องลูกสาวข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณฟังะนะครับแล้วก็ลูกสาวทำยังไงรู้ไหมฮะนี่คืออาม่านะฮะอาม่า73ปีลูกสาวค่อยๆทยอยถอนเงินในบัญชีหลายร้อยครั้งรวมมูลค่าที่ถอนไปทั้งหมด253ล้านบาทโอ้โหแล้วก็ถ่ายโอนทรัพย์สินทั้งหมดจนหมดเกลี้ยงขณะที่ตอนแม่กำลังนอนพักฟื้นอยู่บ้านครับผมแม่น่ะกำลังนอนพักฟื้นรักษาตัวด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับนะโดยพนักงานแบงค์คอยให้การสนับสนุนแล้วก็แอบเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนลงลายมือชื่อเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมทั้งปลอมหนังสือมอบอำนาจเพื่อนำไปถอนนะแล้วก็ต่างจ่ายเช็คในบัญชีกระแสรายวันในที่สุดเมื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกลับไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นข่าวอันนี้เกิดขึ้นได้ไงครับกล่าวคนนี้คือผู้หญิงที่เป็นแม่อายุ73ปีมาทวงความเป็นธรรมถูกต้องเพราะเงินหายไปถูกต้องเงินแกหายไปถูก200จนทนายอนันชัยนะฮะมาให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งเมื่อ30ตุลาคมจึงฟ้องลูกสาวก็คือฟ้องบุตรสาวตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็พนักงานแบงค์รวม4คนในคดีอาญาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ปลอมเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารปลอมนะฮะแล้วก็ให้ชดใช้เงินที่สูญไปรวมมูลค่าทั้งหมด350ล้านบาทครับผมคืออะไรแล้วคนก็สงสัยว่าทำไมอาม่ามีเงินเยอะขนาดนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศใช่อาม่าค่ะประกอบธุรกิจเป็นเกี่ยวกับเครื่องของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมา30กว่าปีละแล้วก็มีบุตรด้วยกันเนี่ย3คนนะคะคนโตเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายแล้วก็คนที่มาเป็นมาคนฟ้องร้องเนี่ยเป็นคนออกข่าวสัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยคือลูกของผู้ชายนะคะเป็นหลานใช่ไหมเป็นหลานเป็นหลานแล้วก็เสร็จแล้วมีลูกสาวชื่อคุณมาวดีนะคะแล้วก็คนสุดท้องเนี่ยเสียชีวิตคุณมาวดีเนี่ยที่เอาเงินไปค่ะแล้วก็คนสุดท้องเสียชีวิตไปเสร็จแล้วเนี่ยคือว่าเขาเนี่ยได้เปิดบัญชีธนาคารไว้2บัญชีแบ่งเป็นสาขาถนนศรีนครินทร์บัญชีหนึ่งแล้วก็สาขาสุขุมวิท101เนี่ยอีก1บัญชีในที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยอาม่าป่วยเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะโดยแพทย์เนี่ยได้มีการเจาะคอเนื่องจากว่าติดเชื้อจนต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลทีนี้พอแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เนี่ยคุณมาวดีเนี่ยก็ได้พาไปอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลในนั้นก็บอกว่าดูแลไม่ดีนักแล้วก็ไม่ยอมหาเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดตามที่หมอสั่งเนี่ยว่าต้องมาดูแลแบบนี้ซึ่งอาม่าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดินได้พูดคุยได้สื่อสารได้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาทำกายภาพบำบัดเนี่ยแค่2ครั้งก็ถูกคุณมาวดีเนี่ยใส่ก็คือไล่ออกไปจนในที่สุดเขากลายเป็นป่วยติดเตียงคุณฟังนะฮะคือแรกคือหมอบอกว่าผู้หญิงอายุขนาดนี้จะต้องทำกายภาพบำบัดใช่ตอนแรกนักกายภาพบำบัดจะต้องมีทุกวันใช่ถูกทุกวันอย่างน้อยวันมาได้แค่2ครั้งลูกสาวบอกไป อย่ากลับมาอีกจนในที่สุดตอนแรกแม่เดินได้แม่พูดได้อาม่าพูดได้อาม่าปกติก็แค่รักษาตัวมาก็คือยังเคลื่อนไหวตัวเองได้จนทำให้แม่ตัวเองเป็นผู้ป่วยติดเตียงหมอเหมือนตั้งใจเลยนะถูกแล้วก็ไม่สามารถเดินได้เลยช่วงนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาม่าทำได้คืออะไรคุณรู้ไหมฮะอะไรฮะยิ่งกว่าละครอีกอาม่าเขียนจดหมายฮะหาใครอาม่าเขียนจดหมายหาลูกชายคนโตไปหาพี่ชายเขาค่ะบอกอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านก่อนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เมื่ออาม่าเปิดตู้เซฟเพื่อตรวจสมุดบัญชีช็อกยิ่งกว่าฮะครับไม่พบอะไรเลยไม่พบสมุดบัญชีไม่เจออะไรเลยฮะจึงใหนะหลานชายหลานชายติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารคือนางทิพาพรเนี่ยแหละหรือแดงทิพาพรแดงสวัสดิ์เนี่ยอายุ57ปีเนี่ยครับซึ่งเป็นคนสนิทของลูกสาวตัวเองนั่นแหละที่ก่อเรื่องนะครับก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินแล้วค่ะในบัญชีไม่เหลือแล้วไม่เหลือเงินอีกแล้วค่ะนะแล้วก็ให้มาชี้แจง
ก็วางสายใส่ใช่คือนี่คือพนักงานก็วางสายใส่แล้วก็ไม่ติดต่อเด็กเลยในขณะเดียวกันเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นที่วันนี้ไปออกกับคุณจอมขวัญไปออกไปออกนี่นั่นคือหลานสาวใช่หลานสาวคนนี้ก็คือลูกของลูกชายคนโตใช่คือคุณมินตรานั่นเองค่ะคือหลานเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เอาลองไปเช็คที่ธนาคารดูไปที่สาขาสุขวิท101ก่อนนะคะก็ไปพบกับคุณเทพภูแก้วเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยก็ชี้แจงว่าเงินในบัญชีเนี่ยหายไปไหนโดยที่คุณเทพเนี่ยไม่ได้ให้ดูข้อมูลแล้วก็กล่าวบอกว่าอาม่าเนี่ยสติไม่สมประกอบจนเป็นเหตุให้วันที่27ธันวาคมปี60น่ะนะคือตัวเองแล้วก็พี่ชายเนี่ยต้องพาอาม่าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีที่สน.อุดมสุขนั่นเองค่ะคุณจะเชื่อมั้ยฮะเขาไปแจ้งความที่วันนี้ผู้หญิงคนนึงที่อายุแก่และป่วยออกมาที่ออกมาเพราะอะไรมะเมื่อพนักงานสอบสวนมีการสอบปากคำเรื่องก็เงียบหายเงียบหายไปเลยจนญาติเนี่ยส่งทนายความมาให้แต่ก็เรื่องก็ไม่เดินอีกครับอาม่าก็ร้อนอกร้อนใจป่วยก็ป่วยนะฮะจนในที่สุดตนนั่นแหละเป็นตัวแทนหาข้อมูลทั้งหมดจนอาม่าเนี่ยมาพบทนายอนันชัยเนี่ยแหละนะในเจอกันที่ไหนรู้ไหมที่ไหนฮะในโทรทัศน์ในโทรทัศน์ครับจึงให้ประสานติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณคิดดูว่ามาเจอกันในโทรทัศน์นะฮะทางผู้หญิงก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันจนเรื่องเนี่ยมันคืบหน้าไปอย่างมากครับทางด้านทนายเขาว่ายังไงทางด้านทนายอนันชัยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะฮะนางสาวมินตราเนี่ยก็คือหลานสาวของม่าได้ติดต่อมาหาตนเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจนกระทั่งเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับตนขอชี้แจงว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจนะครับทำหน้าที่ได้อย่างล่าช้ามากไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจเป็นเหตุให้ตนต้องโทรศัพท์ไปข่มขู่ว่าจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมความกระตือรือร้นของตำรวจสน.อุดมสุขครับจากนั้นเนี่ยตนได้พบกับผู้กำกับนะครับโดยให้ข้อมูลว่าเจ้าที่แบงค์ไม่ยอมส่งมอบเอกสารตนจึงโทรศัพท์ไปข่มขู่เจ้าที่แบงค์อีกครั้งหากไม่ยินยอมส่งเอกสารนะฮะจะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนจนเป็นเหตุให้เรียกว่าได้เอกสารนั้นมาฮะเอาง่ายๆตัวอาม่าเองอ่ะยังไม่ทราบเลยว่ามีเงินอยู่บัญชีเท่าไหร่คือไปหมดแล้วเขาเก็บของเขาตั้งแต่สาวๆใช่นะฮะโดยบัญชีแรกเป็นบัญชีออมทรัพย์รู้สึกจะเป็นที่ศรีนครินทร์นั่นแหละเปิดตั้งแต่ปี47อ่ะครับคุณนึกออกป่ะเขาบอกว่าที่เขาจำกันได้เนี่ยประมาณ100กว่าล้านใช่ประมาณ100กว่าล้านนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย14มกราเนี่ยจนถึง26มกราเนี่ยอยู่ดีๆในปี57ในปี2557ซึ่งก็ผ่านมา5ปีปรากฏอาม่าป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่รู้เลยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ไม่มีวิธีรักษาครับเขาบอกว่าไม่สามารถเขียนอะไรได้เลยโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตีบไม่สองโรคสองโรคเลยไอ้หัวใจตีบมันขยายหลอดเลือดได้แต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันรักษาไม่ได้นะก็มีใบรับรองแพทย์จากแพทย์พอกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาไม่สามารถเขียนอะไรได้เลยเซ็นเช็คหรือว่าเขาไม่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้อะครับทีนี้เขาก็มีใบรับรองแพทย์ก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยคือแพทย์ก็บอกว่ารับรองว่าตกลงเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าให้นางมาวดีคือลูกสาวเนี่ยกลับไปให้เจ้าหน้าที่แบงก์เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขจากที่เซ็นเนี่ยขอเป็นปั๊มลายนิ้วมือแล้วก็มีคุณมาวดีเนี่ยเซ็นกำกับอีกครั้งนึงแล้วก็บอกว่าวันนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์คุณมาวดีเลยนะบอกว่าเนี่ยอันนี้ทางฝั่งของทนายบอกแบบนี้ก่อนแต่ว่าในพาร์ทของคุณมาวดีเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเซ็นลายเซ็นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ธนาคารมาจริงเพราะว่าอาม่าเนี่ยเซ็นไม่ได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาที่โรงพยาบาลอาม่ายังถามเลยบอกว่าใช้มือไหนซ้ายหรือขวาให้ปั๊มนิ้วมือแทนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นหลักฐานว่าเขาก็ไม่ได้ข่มขู่หรือว่าบังคับให้แม่เขาเปลี่ยนรูปแบบของการเซ็นชื่อประมาณนี้แล้วคุณมาวดีให้สัมภาษณ์บอกว่าจำนวนเงินเนี่ย250ล้านที่พี่ชายบอกว่าเอาไปไหนเอามาคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเข้าใจไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องเซ็นเขาทำโรงงานคุณมาวดีเป็นคนเซ็นในเรื่องจ่ายเงินเดือนพนักงานดูแลรับผิดชอบโรงงานแล้วก็คือต้องเซ็นชื่อแทนแม่เขาทั้งหมดเลยเขาบอกว่า3ปี250ล้านไม่ได้เอาเงินก้อนใหญ่350ล้านอะไรก็ตามแบบไม่ได้เป็นโอนทีเดียวแต่ว่านี่คือระยะเวลา3ปีจ่ายเงินเดือนพนักงานจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่แล้วก็บอกก่อนหน้านี้เขาว่าใช้บัตรเครดิตของเขาลูดไปแล้วก็จนวงเงินเต็มอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้เงินแม่คำถามว่าธนาคารเขาว่ายังไงล่าสุดนี้กสิกรไทยก็ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะเป็นเอกสารว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่ปี2557นะพนักงานธนาคารได้ดำเนินการไปตามความประสงค์ของลูกค้าผ่านทางญาติสิทธิ์โดยไม่มีเจตนาทุจริต
ขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องไปคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วซึ่งจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะทั้งรายการที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งธนาคารข้อมูลแล้วก็ทางความสัมพันธ์ทางครอบครัวด้วยนะแล้วก็ข้อมูลแวดล้อมด้วยพร้อมให้เกิดข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปโอ้แต่จ่ายเงินเดือน350ล้านเหรอ3ปีพี่ชอบเป็นโรงงานใหญ่เขาเป็นโรงงานใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางคุณมาวดีเองนะจากคำให้สัมภาษณ์นะคะเขาก็บอกว่าไอ้การที่จ่ายเงินเนี่ยแบบนี้ก็คือว่าเขาดูแลรับผิดชอบบัญชีของโรงงานจ่ายเงินเดือนแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของแม่เช็คได้ว่าเขาไม่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาเขาโอนไปให้โรงงานเหล็กเขาทำก็ต้องจ่ายค่าเหล็กเครื่องไม้เครื่องมือต้นทุนในการทำประมาณนี้ครับนะครับต้องตามกันต่อแล้วฮะค่ะจะอ่านอีกข่าวไหมฮะหรือพ่อก่อนพ่อก่อนค่ะเนาะครับเหรอโอเคเอาอีกสักข่าวก็ได้อาจารย์เหรอเขามากันที่จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยเป็นเด็กผู้ชายอายุ19ค่ะแจกของรับให้กับผู้ใหญ่คนนี้เป็นเรื่องแปลกเอาง่ายๆยกนิ้วอ่ะยกนิ้วกลางของรับให้กับยกนิ้วกลางให้ตาคุณตาคนหนึ่งอายุ70ครับจนตาเนี่ยโมโหโมโหขนาดไหนรู้ไหมตีจนตายอ่ะโอ้โหโอ้โหโหดมากตีหลานจนตายอ่ะคือเด็กอายุ19จริงกับผู้ชายอายุ70คุณเข้าใจไหมเด็ก19จะต้องแข็งแรงกว่าอยู่แล้วแน่นอนคน70มันจะเอาเลี้ยวอะไรที่ตีจนตายอ่ะทำไมเด็ก19มันยอมให้ตีจนตายวะทำไมมันไม่วิ่งหนีไปซะคำถามครับมันงงไหมล่ะว่าทำไมอยู่ดีคนเราจะใครจะมาปล่อยให้ตัวเองโดนตีจนตายอายุ19แล้วถ้าวิ่งหนีอ่ะคนแก่วิ่งไม่ทันอยู่แล้วไม่เขาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่แบบว่าชอบมาป่วนในหมู่บ้านเป็นคนที่ชอบมาขโมยของข้างบ้านนู่นนี่นั่นแต่ชาวบ้านก็เชื่อไปเลยไหมเป็นเพราะอาถรรพ์ของหมู่บ้านนี่แหละจุดเริ่มต้นคือไอ้หนุ่มวัย19เนี่ยชื่อวรชาติหนุ่มคนนี้เป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบกวนโมโหชอบไปลักเล็กขโมยน้อยตามบ้านข้างบ้านเนี่ยซึ่งเป็นตาอายุ70ครับตาคนนี้ชื่อว่าตาธวัชฮะตาแกแล้วอะจนเหตุการณ์ล่าสุดเด็กหนุ่มมาที่บ้านมาที่บ้านของตาอีกแล้ววันนี้ตาทนกับพฤติกรรมไม่ไหวแล้วพฤติกรรมของเด็กไม่ไหวแล้วนะก็เลยไล่กลับบ้านค่ะแต่เด็กหนุ่มแม่งแจกของรับนิ้วเลยแจกของรับแล้วก็วิ่งเขาวิ่งเข้าใส่นะตาจึงได้คว้าไม้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยฟาดเข้าไปที่ศีรษะของผู้เสียชีวิตจนล้มลงครับนะป้าของเด็กก็วิ่งเข้ามาห้ามแกก็ไม่หยุดเพราะฟิลของแกน่ะขาดไปแล้วก็เลยกระหน่ำตีอีกหลายครั้งจนแน่นิ่งไปพอตายก็เดินกลับไปอยู่ภายในบ้านเพื่อที่จะให้ตำรวจมารอจับแกอยู่นะครับผมแต่เขาบอกมีเรื่องคือชาวบ้านเชื่อเรื่องอาถรรพ์ครับมดนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการฆ่ากันตายในหมู่บ้านเป็นศพที่3แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีเกิดขึ้นมานานนะครับโดยนะฮะคนที่เผยเรื่องนี้เรื่องอาถรรพ์เรื่องนี้เนี่ยก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั่นเองเล่าว่าเรื่องมันเกิดเมื่อ20ปีก่อนครับแกนอนหลับอยู่แล้วก็ฝันเห็นยมทูตเอาหอกเนี่ยมาทิ่มแทงกลางหน้าอกแล้วบอกว่าจะเอาชีวิตตนจึงได้ร้องขอยมทูตนะครับผมยมทูตจึงปล่อยนะครับแล้วยมทูตก็บอกว่าภายใน1เดือนฮะต่อจากนี้ไปจะมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านนี้ของตนเอง7ศพหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมภายในเดือนนั้นเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านตายโดยไม่รู้สาเหตุชาวบ้านร้อนใจก็ร้อนใจครับเลยที่ไปขอร้องให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนิมนต์หลวงปู่จื่อนะครับหลวงปู่จื่อสิทธิ์หลวงปู่ฝางหลวงปู่ผางนะครับมาทำพิธีตอกหมุดเพื่อตอกเสาเพื่อให้เป็นหลักบ้านหลักเมืองจนวันที่จนเวลาผ่านไปถึง20ปีครับก็ไม่มีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านอีกเลยจนล่าสุดครับมีช่างมาทำศาลาหมู่บ้านแล้วก็ถอนเอาเสาดังกล่าวออกไปโอ้นะฮะคือเสาเนี่ยมันอยู่มา20ปีตะปูเนี่ยมันอยู่20ปีถูกเอาออกปุ๊บก็เลยเริ่มมีความรู้สึกคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยทำไมอยู่ทั้งหมู่บ้านเลยนะอารมณ์ร้อนหมดทั้งหมู่บ้านเลยมันเหมือนเป็นเสาตอกวิญญาณไว้อะไรเงี้ยแบบทำไมแบบทั้งหมู่บ้านอารมณ์แบบว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้ออารมณ์ร้อนกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็เริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันเองจนมาถึงการฆ่าแกงกันเนี่ยแล้วที่น่าแปลกที่สุดคือบริเวณที่เกิดเหตุนะนั่นอยู่ข้างรั้วกันเองนะข้างรั้วกันเองซึ่งเป็นรายที่3แล้วฮะจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงการถอนเสากลางหมู่บ้านเนี่ยแหละเกิดขึ้นมาจริงๆเขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์20ปีนั่นเองฮะนะครับผมเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมครับค่ะเอาละวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณเจมส์กับภรรยาครับนะฮะจริงๆวันนี้มาออกรายการกันเองเลยเหรอฮะเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วฮะมาถึงจุดนี้แล้วเขามาถึงจุดนี้แล้วคู่นี้นะครับผมตรงนี้ความรัก15ปีเกลียดกันตลอดจนในที่สุดก็รักกันได้เป็นสามีภรรยาจนมีลูกด้วยกันได้ซีรีส์เกาหลีเลยตอนแรกเขาเกลียดกันมากแบบไม่ถูกชะตาโอป้าเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวครับช่วงหน้าครับ
สนับสนุนโดยใหม่ครีมนวดผมสั่นซิลสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน30วิสนับสนุนโดย New Suzuki CHGL Plus More to Discover